จังหวะก็คือเราเห็นเขาสะบัดล้มปุ๊บเราเรียกออกมาเฮ้ยอย่างเงี้ยให้อยู่ลายเนี้ยเปิดประตูอยู่เหรอครับก็เปิดประตูไว้เลยแล้วเราวางเฮ้ยผมอยู่ใจเย็นๆพี่พูดนะครับน่าจะไม่พูดครับแต่ถ้าท่านอาจจะพูดไม่ต้องมายุ่งเฮ้ยมึงทำอะไรของมึงไอ้ชินผมไม่ได้เป็นไรพี่ชินพี่มันมาสมหน้าอะไรพี่ตามมาผมก็แค่เป็นห่วงพี่อ่ะทำไมไม่ด่าไม่ว่าไม่ดูถูกพี่พวกมันอ่ะจะมาทำดีพี่ทำไมชิมชิมยังไงดิพี่ไอชิมมึงทำอะไรของมึงเนี่ยพี่เดินหน้าอย่างนี้ไม่เป็นไรครับพี่ไอชิมมันทำขนาดนี้พี่ยังบอกไม่เป็นไรอีกเหรอไอชิมมึงกลับไปได้แล้วแล้วอย่ามายุ่งกับร้านกูแล้วก็คนของกูอีกความสูงมีปัญหากับเราไหมคะมีปัญหามากมีปัญหามากเมื่อกี้บอกเลยคือเมื่อกี้ตอนนี้ไกด์โดนผลักมาใช่ไหมแล้วมันเป็นตรงขั้นบันไดครับแล้วตอนซ้อมมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเท่าไหร่แต่พอเล่นจริงปุ๊บเอาไกลอยู่เฮ้ยเป็นไรพวกนี้ดูจากตัวสูงแล้วไม่น่าปกป้องใครได้เมื่อกี้ชิ้นก็ตัวนี้ชิ้นก็ตัวนี้มีแหมชิ้นรู้สึกตัวเล็กชิ้นครับมีแหมชิ้นเจอที่ด้วยเฮ้ยพีทไอชิ้นเมื่อกี้เห็นว่าน้องล้มจริงด้วยเมื่อกี้น้องไม่ได้เก่งก็ขอโทษขอโพยกันไปเมื่อกี้ช็อกเลยเมื่อกี้รู้สึกผิดจริงเลยพี่ชินก็น่าหาก็เป็นมัสโคออนก็น้องก็เก่งมากไกด์ก็เต็มที่แล้วก็คุมทุกคนส่งเรามาอย่างเต็มเปี่ยมดีครับดีเป็นยังไงบ้างเรียกว่าเด็ก2คนนี้มันมีสกิลของความเป็นมนุษย์ค่อนข้างสูงพอเขาจับทางได้แล้วมันไปได้ค่อนข้างไวนะครับเห็นว่ามันช่วยกันเล่นมากดีมากแล้วก็รู้สึกว่า acting coach ไม่ต้องเหนื่อยคิวหน้าไม่ต้องมาได้มันเล่นได้แล้วนะฮะโอเครอดูด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างเมื่อกี้ยังไงครับก็เป็นซีนดราม่ารักเขาครั้งเดียวนี่ก็รักเขาครับหรือไม่สิคนรักกันแต่ว่าเขามาชอบทำให้เจ็บใช่เราก็รักเขามาโดยตลอดแต่เขาก็ไม่สายตาเหลียวแลเราแม้แต่เสี้ยวน่าเศร้ามากไม่เป็นไรนะไม่ต้องเศร้ามีตากล้องของเราอยู่แล้วนี่ในซีนยังพูดอีกนะว่าผมรักเขามากนี่แทงเข้าไปในใจอีกรอบนึงจบแล้วน้องพี่ลดระดับน้องมากแล้ว